วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Imaging ครับห่างหายไปนานมากนะครับกับสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้ครับ Redmi Note 10S แล้วก็ Redmi Note 10 5G ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีดีมีด้อยแตกต่างกันยังไงด้านไหนใครเหนือกว่ากันนะครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการรีวิวจากการใช้งานจริงนะครับผมจะไม่พูดถึงสเปคอะไรมากมายแล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมได้พูดไว้แล้วครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรู้สเปคโดยละเอียดนะครับสามารถกลับไปเปิดคลิปก่อนหน้าดูได้นะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีไฟล์ footage อันแรกนะครับมันมีปัญหาครับไฟล์เสียงที่ได้มามันเสียครับดังนั้นผมจึงต้องอัดเสียงภาคทับลงไปอีกทีนึงดังนั้นถ้าเกิดภาพกับเสียงมันซิงค์ไม่ตรงกันก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่การจับถือกันก่อนเลยนะครับถ้ามองแบบเผินๆนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ามีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากๆครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับตัว 10S จะมีขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อยครับจะเบากว่าบางกว่าจับถือแล้วให้ความรู้สึกที่ดีกว่าครับตัว 15G จะหนักกว่าแล้วก็หนากว่าเล็กน้อยครับแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่พอยต์หลักอะไรนะครับเพราะเอาจริงๆมันก็จัดได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีน้ำหนักเบาพอตัวทั้งคู่อยู่แล้วครับวัสดุน่าจะเป็นพลาสติกทั้งตัวเครื่องทั้งคู่แหละครับตัวหนึ่งสีดำเงาอีกตัวหนึ่งสีดำด้านนะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยครับเลเยอร์การวางตำแหน่งปุ่มต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยครับด้านซ้ายจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดตัว 15G นะครับจะใส่ได้2ซิมแบบไฮบริดครับถ้าอยากใส่ micro SD card เพิ่มต้องสละซิม2นะครับในขณะที่ตัว 10S จะเป็นแบบ triple slot เลยครับใส่ได้2ซิมและอีก1 micro SD card เลยยอดเยี่ยมมากๆครับที่ช่องใส่ซิมของทั้ง2ตัวนะครับจะมีซีลกันน้ำมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่เคลมมาตรฐานการกันน้ำมาจริงๆคือตัว 10S นะครับเป็น IP53 กันละอองน้ำได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นครับแต่ก็อีกเช่นเคยครับมันก็ยังไม่ใช่พอยต์หลักของทั้ง2รุ่นนี้อยู่ดีครับทั้ง2ตัวใช้การสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ที่อยู่ด้านข้างครับตัว 10S จะสแกนได้ไวกว่านิดหน่อยครับแต่ก็นิดเดียวจริงๆทั้ง2ตัวยังมีรูแจ็ค 3.5 มม.มาให้อยู่ครับสรุปภาพรวมภายนอกตัวเครื่องนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะแตกต่างกันหลักๆก็คือในเรื่องของซิมการ์ดครับถ้าใครมีความจำเป็นที่ต้องใช้3ช่องเป็น triple slot จริงๆก็ต้องมาตัว 10S ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่ได้ใช้หรอกนะครับแค่2ช่องก็พอแล้วมาตัว 15G ก็ได้ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของหน้าจอครับซึ่งอันนี้แหละเป็นพอยต์หลักในการเลือกซื้อมือถือทั้ง2รุ่นนี้เลยครับคุณต้องเลือกเอาระหว่างจอลื่นกับจอสวยครับตัว 15G มันเป็น LCD แบบ 90Hz ครับแต่ 10S มันจะเป็น AMOLED แบบ 60Hz ซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่า 90Hz บน 15G มันเป็น 90Hz ที่ไม่ได้สมูทอะไรมากมายครับไม่ได้ลื่นเหมือนตัวหมื่นกว่าบาทอะไรแบบนั้นพอมาใช้งานจริงๆผมไม่ได้รู้สึกถึงความต่างอะไรขนาดนั้นเลยครับก็คือมันต่างเลยครับแต่มันก็น้อยซะจนเราอยากจะไปโฟกัสที่งานสีมากกว่านะครับแล้ว LCD ตัวนี้ก็ไม่ได้ให้สีสันที่ดีมากมายเท่าไหร่ด้วยครับถ้าเทียบกับ Poco X3 Pro ที่ผมเคยรีวิวนี่บอกได้เลยว่าคนละเรื่องเลยครับตัวนี้สีมันจะซีดๆนิดๆ นะครับรวมถึงติดอมฟ้านะครับฟุ้งๆด้วยนะครับตอนเปิดเครื่องมาตอนแรกเนี่ยแอบตกใจเล็กน้อยครับผมต้องเข้าไปปรับให้มันเป็นโหมดอิ่มสีนะครับรวมถึงปรับให้โทนผ้าเนี่ยมันอุ่นขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็สดขึ้นมาอีกประมาณ 10% นะครับช่วยได้นิดหน่อยเท่านั้นครับสรุปก็คือผมไม่ค่อยประทับใจจอของตัว 15G เท่าไหร่ครับดังนั้นผมขอเลือกตัว AMOLED ของ 10S แล้วกันครับเวลามองเข้าไปแล้วมันสบายตามากกว่าครับมันดีฟลึกกว่าจริงๆครับแต่ก็ใช่ว่าจอ AMOLED บน 10S จะเป็นจอ AMOLED ที่ดีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับจากเท่าที่ใช้มานะครับใช้ดูภาพนิ่งอ่านข่าวเล่นโซเชียลทั่วไปเนี่ยก็ใช้งานได้ดีครับสีสดสวยแต่ว่าพอดูวิดีโอคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Netflix อะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าภาพที่ได้มันมีความหลอกตาอยู่ไม่น้อยเลยครับมันคมแบบแปลกๆนะครับเหมือนมันอัดชาร์ปเนสเข้าไปซะจนเกิดอาการขึ้นขอบมาเลยครับมองเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ครับสีสันที่ให้ก็มีความตุ่นๆเอามากๆเลยนะครับโทนสีไม่ค่อยสมูทต่อเนื่องเท่าไหร่เลยอาจจะเป็นที่หน่วยประมวลผลของเขานะครับที่ผมอยากให้อัปเดตซอฟต์แวร์แก้มากๆเลยครับผมว่ามันดีได้มากกว่านี้ครับในส่วนของฟีลลิ่งการทัชนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า AMOLED บน 10S ต้องทำได้ดีกว่า LCD ของ 15G แน่นอนเลยใช่ไหมครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตัว 15G ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับแค่ถ่ายเฟซก็รู้สึกได้แล้วครับในส่วนของความสว่างสูงสุดนะครับ 10S จะอยู่ที่ 1,000 นิตนะครับซึ่งถือว่าทำการบ้านมาดีมากๆนะครับกับมือถือราคาแค่นี้ถือว่าโหดเลยนะครับส่วน 15G จะอยู่แค่500นิตเท่านั้นครับแต่จากการใช้งานจริงนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเท่ากับตัวเลขที่เราเห็นนะครับสว่างกว่าอยู่ประมาณ 20-30% นะครับเมื่อเราเอาไปออกแดดครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เห็นชัดกว่าจริงๆครับสรุปภาพรวมในเรื่องของหน้าจอนะครับถ้าในเรื่องของสีสันการสู้แสงครับต้องยกให้ตัว 10S นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของฟีลลิ่งการทัชก็ต้องยกให้ตัว 15G ครับสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วสนใจสั่งซื้อโปรดักต์ที่ผมรีวิวจริงๆนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับ
ทีนี้เรามาพูดในเรื่องของ performance กันบ้างครับเราต้องแบ่งการใช้งานออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับก็คือการใช้งานทั่วไปกับการเอาไปเล่นเกมนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับผมบอกได้เลยว่ามันแทบจะไม่ต่างกันคือตัว Dimensity 700บน 15G นะครับจะเร็วกว่า Helio G95 ของ 10S อยู่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับในการใช้งานทั่วไปนะครับผมบอกได้เลยว่าต่างกันน้อยมากๆครับ 15G เร็วกว่านิดเดียวครับลื่นเท่ากันนะครับช้าเท่ากันหน่วงเท่าๆกันถ้าพูดแบบนี้พอจะเข้าใจความหมายใช่ไหมครับคือมันเป็นมือถือระดับ New Entry นะครับถ้าใครที่บอกว่าลื่นหัวแตกไม่กระตุกเลยโกหกแล้วครับมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแต่โดยภาพรวมมันก็ตอบสนองได้ดีแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับแต่แค่คุณจะต้องไม่ใช่คนที่ใจร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับรอน้องได้บ้างในบางสถานการณ์ครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับตัว 15G จะมาพร้อมกับ Mali G57 นะครับส่วนตัว 10S จะมาพร้อมกับ Mali G76 นะครับเทสกราฟิกด้วยแอป Pirate Ship Benchmark นะครับปรับกราฟิกเป็น Ultra เลยนะครับผลที่ได้ก็คือตัว 10S นะครับกราฟิกสูงสุดจะอยู่ที่46เฟรมเรทครับต่ำสุดอยู่ที่11นะครับแล้วก็เฉลี่ยจะอยู่ที่19ส่วนของ 15G นะครับสูงสุดจะอยู่ที่35ครับต่ำสุดจะไปถึง8เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่15เฟรมเรทเท่านั้นครับก็จะเห็นว่าตัวเลขที่ได้เนี่ยต่างกันประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอเทสรอบ2รอบ3นะครับตัว 10S จะทำคะแนนได้ต่ำกว่า 15G แล้วนะครับแล้วจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเนื่องจากมันเกิดความร้อนสะสมมากกว่าครับตัว Dimensity 700ของ 15G นะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนะครับในขณะที่ Helio G95 ของ10S 12นาโนเมตรนะครับต่างกันเยอะเหมือนกันนะเลยทำให้ 10S มีความร้อนสะสมมากกว่าเฟรมเรทก็เลยร่วงไวกว่าครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆทีนี้เดี๋ยวผมไปดูการตั้งค่าในการเล่นเกมจริงๆดีกว่าครับว่าอันไหนมันปรับแต่งได้มากกว่ากันครับเกม Call of Duty นะครับตัว 10S จะสามารถตั้งกราฟิกได้ที่ High นะครับแล้วก็เฟรมเรทจะได้ที่ Max เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดตั้งกราฟิกเป็น Very High นะครับเฟรมเรทจะเหลืออยู่ที่ Very High ครับส่วนตัว 15G นะครับกราฟิกจะได้แค่ Medium แล้วก็เฟรมเรทจะได้ที่ High ก็ถือว่าต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับส่วนเกม PUBG ครับตัว 10S จะตั้งกราฟิกได้ที่ HDR HD เลยนะครับเฟรมเรทจะได้ที่ Ultra เลยนะครับโอ้ไม่เลวเลยนะครับไปได้ไกลกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยตัว 15G นะครับจะตั้งกราฟิกได้ที่ HD เฟรมเรทจะได้ที่สูงเท่านั้นครับส่วนเกม ROV นะครับตัว 15G จะสามารถตั้งภาพ HD ได้ที่สูงมากครับแต่การแสดงผลจะได้ที่สูงเท่านั้นครับและไม่สามารถเปิด60 FPS ได้นะครับแต่ 10S สามารถตั้ง HD แล้วก็การแสดงผลจะได้ที่สูงมากเลยครับรวมถึงสามารถเปิด60 FPS ได้ด้วยนะครับเกมสุดท้ายครับเกม Genshin Impact เกมปรับเซียนเลยนะครับเกมนี้นะครับเขาจะยอมให้เราปรับกราฟิกอะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าจะไหวไม่ไหวก็ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละคนอีกทีนึงนะครับแต่บอกเลยว่า2รุ่นนี้นะครับมันราคามันเท่านี้นะครับมันไม่มีทางที่จะเล่นเกมนี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าถ้าจะให้มันดีที่สุดต้องตั้งยังไงนะครับตั้งกราฟิกนะครับเป็นต่ำสุดเลยนะครับแล้วไปดันเฟรมเรทเป็น60แทนนะครับถึงแม้ว่าโอเคมันไม่ได้สมูทลื่นไหลตลอดเวลาหรอกนะครับมีกระตุกเป็นระยะนะครับเฟรมเรทตกเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังโอเคครับเล่นได้แบบชิลๆสบายๆค่าเวลาเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าจริงจังบอกได้เลยว่ามือถือเซกเมนต์นี้ไม่ไหวแน่นอนครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัว 10S เนี่ยสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้มากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่า GPU ของเขาเนี่ยมาเหนือกว่าครับแล้วการใช้งานจริงหลักเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในช่วงแรกนะครับตัว 10S มันก็ทำได้ดีกว่าจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นงานภาพที่สวยกว่าเฟรมเรทที่ลื่นไหลมากกว่านะครับแต่ระยะยาวนะครับเล่นนานๆเฟรมเรทจะตกมากกว่าหน่วงมากกว่ากระตุกมากกว่านะครับรวมถึงฟีลลิ่งการทัชระหว่างเล่นเกมนะครับตัว 15G จะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมเล่น Call of Duty นะครับตัว 15G มันจะหนึบติดมือมากกว่าจริงๆครับเวลาหันซ้ายหันขวาไวๆนะครับตัว 10S จะมีความดีเลย์อยู่นิดๆครับแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดเล่นไม่ได้นะครับเมื่อเทียบกับราคาก็ถือว่าสมราคาครับแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัว 15G มันก็ทำได้ดีกว่าจริงๆครับก็ต้องเลือกแล้วนะครับระหว่างงานภาพสวยนะครับเฟรมเรทที่สูงกว่านะครับกับ experience ตอนเล่นที่ดีกว่าการตอบสนองต่างๆที่ดีกว่าก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูครับหลังจากที่คุยในเรื่องของประสิทธิภาพไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องคุยต่อมาก็คือในเรื่องของการจัดการพลังงานครับแบตเตอรี่ของเขาเป็นยังไงบ้างทั้ง2ตัวนะครับให้แบตมาที่ 5,000 เท่ากันนะครับแต่เทคโนโลยีการชาร์จไม่เหมือนกันครับตัว 10S นะครับจะให้การชาร์จไวมาที่33วัตต์นะครับเป็นมีเทอร์โบชาร์จนะครับถือว่าชาร์จไวพอตัวเลยครับไวเอาเรื่องเหมือนกันแต่ 15G เนี่ยสิครับให้มาแค่18วัตต์แล้วกับแบต 5,000 ต้องยอมรับนะครับว่า18วัตต์ณวันนี้นะครับปี2021ไม่ใช่ชาร์จไวอะไรอีกต่อไปแล้วครับชาร์จค่อนข้างช้าทีเดียวครับกับแบต 5,000 ทีนี้แบตมันเท่ากันครับอึดเท่ากันไหมต้องบอกว่าถ้าไม่มานั่งจับผิดอะไรนะครับอึดเท่ากันอย่างเช่นถ้าเราใช้งาน 15G นะครับเหลือ 90% นะครับตัว 10S จะเหลืออยู่ที่8887นะครับคือ 15G จะอึดกว่าแค่นิดเดียวจริงๆครับเนื่องจากเขาผลิตบนสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรเนาะมันก็กินพลังงานน้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้ามานั่งจับผิดนะครับอึดเท่ากันครับดังนั้นแบตเท่ากัน
ึดเท่าๆกันนะครับแต่การชาร์จไว 10S ชาร์จไวกว่าเยอะมากครับดังนั้นยกนี้ 10S ชนะแบบขาดลอยครับอีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับของทั้ง2รุ่นนี้ก็คือในเรื่องของลำโพงครับตัว 10S จะให้ลำโพงคู่ตามสมัยนิยมมานะครับส่วนตัว 15G จะให้ลำโพงเดี่ยวตามล้าสมัยนิยมมาครับตอนแรกนะครับผมแอบมีความหวังเล็กๆนะว่าเฮ้ยลำโพงเดี่ยวของ 15G อาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะดีกว่าลำโพงคู่ของ 10S ก็ได้แต่ปรากฏว่าผมคิดผิดครับไม่ใช่แค่ในเชิงในเรื่องของมิติการแยกซ้ายขวานะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเสียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพเสียงมวลเสียงเนื้อเสียงต่างๆนะครับสู้ไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวพออัดผ่านไมโครโฟนออกมาแล้วมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมสรุปณตรงนี้นะครับลำโพงคู่ของ 10S ดีกว่าชัดเจนครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของมันกันนิดนึงครับเรื่องต่อมาที่เราจะพูดกันนะครับก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปครับกับมือถือระดับ New Entry แบบนี้นะครับผมว่ามันไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากหรอกครับว่ามันคือสมาร์ทโฟนกล้องสวยนะเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคามันก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ครับเอาเป็นว่ามันถ่ายคมชัดสีสันดีนะครับโฟกัสไม่บ้าๆบอๆผมก็พอใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะรันภาพไปให้ดูเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับให้ทุกคนตัดสินกันเองเลยนะครับว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าเอาจากประสบการณ์ของผมนะครับผมชอบของตัว 15G มากกว่านะครับเขาจัดการแสงจัดการสีได้ดีกว่าครับคอนทราสต์ดีกว่าเรื่องของความคมชัดมิติภาพอะไรต่างๆครับดูดีกว่าจริงๆมันมีความยืดหยุ่นกว่าในหลายๆสถานการณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือซอฟต์แวร์เขาฉลาดกว่านั่นแหละครับแต่โอเคถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูผมจะบอกว่าเรื่องการเก็บดีเทลนะครับตัว 10S จะทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะทำ noise reduction น้อยกว่านะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่มี noise ติดมาด้วยนะครับในขณะที่ตัว 15G นะครับภาพจะดูใสดูเนียนกว่านะครับ noise น้อยกว่าแต่ว่าดีเทลก็เสียไปนะครับแต่กับมือถือราคานี้นะครับเราดูแค่ภาพรวมของมันก็พอแล้วครับไม่ต้องไปนั่งซูมดูอะไรเยอะแยะมากมายสรุปภาพรวมนะครับกล้องหลักผมให้ตัว 15G ชนะครับแต่ถึงแม้ว่ากล้องหลักของ 15G จะชนะนะครับแต่ 10S เขามี ultra wide นะครับตัว 15G ไม่มี ultra wide นะครับถึงแม้ว่าUltra Wide ของ 10S มันจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับแต่เขาก็มีมาให้ไงดังนั้นทุกคนต้องเลือกเอานะครับว่าจะเน้นกล้องหลักอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าลดกล้องหลักลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ขอ Ultra Wide เพิ่มมาด้วยนะครับต้องตัดสินใจกันเองนะครับสุดท้ายครับกล้องมาโครครับจริงๆส่วนนี้ผมไม่ได้อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะครับแบบข้ามๆมันไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้พูดจริงๆครับต้องถามก่อนว่าเน้นที่ดีเทลของภาพหรือว่าจะเน้นที่สีสวยตัว 15G จะให้ดีเทลที่ดีกว่านะครับแต่สีจะออกตุนๆหน่อยนะครับจะสวยสู้ตัว 10S ไม่ได้เห็นไหมครับแต่ตัว 10S ดีเทลก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องไปตัดสินใจกันเองครับว่าจะเน้นที่ดีเทลหรือว่าจะเน้นที่สีสวยครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมว่าดีเทลมันก็แย่พอกันทั้งคู่แหละครับดังนั้นผมขอเลือกสีสวยไว้ก่อนแล้วกันครับให้ตัว 10S แล้วกันยกนี้ครับต่อมางานวิดีโอครับผมบอกเลยว่าอย่าไปสนใจอะไรมันนะครับทั้งคู่แหละนะครับตัว 15G นะครับถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p 30เฟรมเท่านั้นครับพร้อมกันสั่นแบบ EIS ส่วนตัว 10S นะครับจะถ่ายสูงสุดที่ 4K 30 fps นะครับแล้วก็ 1080p 60 fps แต่การสั่นก็จะทำงานที่ 1080p 30 fps เท่านั้นเหมือนกันครับเอาเป็นว่ามันถ่ายนกเป็นนกถ่ายไม้เป็นไม้ก็พอแล้วครับถ่ายลงโซเชียลขำๆได้อยู่ครับสรุปภาพรวมในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องเป็นฟีเจอร์แถมนะครับไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่ใส่กล้องเข้ามาเป็นฟีเจอร์หลักถ้าผมอธิบายแบบนี้พอจะเข้าใจพอจะเห็นภาพไหมครับประมาณนี้นะครับก็เป็นว่ามันถ่ายได้แต่อย่าไปคาดหวังกับน้องเขาเยอะแล้วกันครับสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าอยากได้จอสวยไป 10S นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ฟีลลิ่งการทัชที่ดีกว่านะครับมา 15G นะครับในส่วนของเกมนะครับถ้าอยากได้ภาพสวยเฟรมเรทที่สูงกว่านะครับไป 10S แต่ว่าถ้าอยากได้ experience ในการเล่นที่ดีกว่าเล่นในระยะยาวได้นานกว่านะครับมา 15G นะครับถ้าอยากได้กล้อง Ultra Wide ไป 10S แต่ว่าถ้าอยากได้กล้องหลักสวยๆต้องมา 15G อยากได้ลำโพงคู่ไป 10S อยากได้ Triple Slot ไป 10S นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้5G นะครับยังไงก็ต้องมาตัว 15G นะครับเพราะว่าแน่นอนครับ 5G ย่อมดีกว่า 4G นะครับการตอบสนองความเร็วอะไรต่างๆดีกว่าอยู่แล้วครับ
เป็นรุ่นที่เลือกยากนะครับเรียกได้ว่าชกกันคนละหมัดเลยครับแล้วไม่มีใครสามารถล้มใครได้นะครับมีดีมีเสียแตกต่างกันครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับที่ผมพาเทียบแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับดังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ My Magic ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย